ุก5นาทีมีคนเดินลุกออกอ่ะเป็นแคนดิดแบบนี้ก็ตามเนี่ยจะให้ดูแค่ไฮไลท์ไม่ได้เชียร์คนทำงานเต็มที่แต่พี่ๆไม่ให้โอกาสผมเชียร์เลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้ความรู้สึกหลังดูห้าวแป้งจ๋าเฮียแกล้งน้องแต่ก่อนจะเข้าความรู้สึกนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและหนอนหนังด้วยนะครับผมจริงๆต้องสารภาพนะก่อนหนึ่งอย่างเลยคือคิดว่าจะไม่รีวิวและตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำและความรู้สึกหลังดูครั้งเนี้ยคิดว่าแค่ไปสนับสนุนผลงานแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไปดูมาแล้วก็สักหน่อยแล้วกันความรู้สึกผมอย่างแรกก่อนเลยนะกูรู้สึกงงคำว่างงคือไม่ได้งงกับเนื้อเรื่องงงกับจุดยืนของกูอะสิ่งหนึ่งที่หนังทำให้ผมรู้สึกเลยก็คือกูคือคนนอกคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณเข้าไปดูหนังสักเรื่องนึงแล้วเหมือนกับเขาคุยกันเองอะแล้วกูไปนั่งแล้วกูก็มีคำถามว่ากูมานั่งทำเชี่ยอะไรอยู่ตรงนี้อะโอเคไอ้ภาพยนตร์แคนดิดนี่ผมไม่ติดนะครับการที่มันไม่ใช่หนังการที่มันไม่มีบทการที่อะไรโอเคโปรเซสการทำงานในรูปแบบของการแคนดิดนั้นเราเข้าใจมันจะมีแผนการมีวิธีการคล้ายๆกับทำหนังเชิงสารคดีอยู่ระดับนึงนั่นก็คือมีแผนงานว่าจะต้องเก็บอะไรทำอะไรการทำแคนดิดแบบนี้มันก็ใช้วิธีการบันทึกทั้งหมดนะครับผมตามแผนงานที่ได้วางแผนเอาไว้พอบันทึกทั้งหมดปั๊บโปรเซสสุดท้ายที่เล่าเป็นเรื่องทั้งหมดก็คือการตัดต่อผมต้องขอพูดอย่างหนึ่งคือผมเคยมีโอกาสตัดต่อสารคดีนะครับผมที่ใช้แผนงานคล้ายๆแบบนี้คือไปเก็บภาพทั้งหมดณตอนนั้นผมขอพูดอย่างนี้กันเป็นการเก็บภาพนักกีฬาเราก็ต้องเล่าชีวิตนักกีฬากับดราม่าที่ลูกค้าต้องการถูกไหมครับต้องการบิลอัพซึ่งการทำงานแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีบทกันเขาก็จะใช้วิธีการอยากเห็นอะไรก็เก็บมานะครับมีการวางแผนว่าจะต้องถ่ายอะไรเก็บอะไรสร้างอะไรขึ้นมาเขาก็ทำตามแผนงานตรงนั้นแล้วเก็บให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปเล่าเรื่องในส่วนของโพสต์ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับมันเป็นวิธีการทำงานอีกรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะระบายก็คือการทำงานรูปแบบนี้ตัดต่อยากมากคำว่าตัดต่อยากคือมันคุณลองนึกภาพว่าคุณนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานคุณมีชิ้นงานเป็นร้อยเป็นพันอยู่บนโต๊ะคุณที่ไม่ได้สรุปอะไรมาเลยเป็นสิ่งที่ผู้กำกับและตัวลูกค้าเขาต้องการเก็บทุกอย่างให้ได้มากที่สุดแล้วมาโปรเซสที่คุณมาเล่าเรื่องที่คุณใหม่อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นคุณคือกระโถนชั้นดีของระบบงานตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องรับแรงกดดันหนักมากมันต้องเสียพลังงานไปกับการเล่าเรื่องและทำงานตรงนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นพูดได้คำเดียวนะครับว่าตัดต่อเหนื่อยแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือตอนสารแน่ห้าวเป้งคุณยังจำได้ไหมไปดูสารแน่แล้วก็ไปดูแคนดิดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หวังอยู่แล้วว่าจะให้มันดีเลิศประเสริฐสีเพอร์เฟกต์ขนาดไหนคือเราอยากไปเห็นสารแน่คำพูดเนี้ยสรุปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นห้าวเป้งจ๋าอยากแกงน้องครั้งเนี้ยผมก็อยากไปเห็นแคนดิดในแบบเดิมๆในแบบที่เคยเอาแคนดิดแบบเข้มข้นพูดเลยนะสู้ไม่ได้และเหมือนพี่เปิ้ลเขาก็จะพูดและออกตัวอยู่ในระดับนึงว่าห้าวเป้งจ๋าอยากแกงน้องครั้งนี้เนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบกันผมเข้าใจครับผมเข้าใจในความหมายของพี่เปิ้ลนั่นก็คืองบประมาณอาจจะไม่เท่ากันสเกลอาจจะไม่เท่ากันคนอาจจะไม่เท่ากันมันทำคนละครั้งกันผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าการแคนดิดเนี่ยมันเป็นการทำงานที่หวังผล 100% ไม่ได้คำว่าหวังผล 100% คือเวลาเราทำหนังอ่ะเราจะมีบทอยู่ในมือแล้วแล้วเราก็จะสามารถที่จะกำหนดได้ว่าอ่ะโอเคมันจะออกมาเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าณขณะที่ถ่ายภาพยนตร์มันก็หวังผล 100% ไม่ได้เช่นกันอย่างเช่นวันนั้นฝนตกไฟดับผมเคยเจอนี่แชร์นะครับผมเคยเจออยู่ครั้งนึงทำหนังสั้นนะครับผมสเกาโลไว้ประมาณเดือนนึงเท่านั้นเองนะครับผมอีกเดือนต่อมาเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยห้องไม่เหมือนเดิมเขาเสือกทุบแม่งแบบจากเป็นบ้านร้างข้างล่างแม่งเป็นห้องไว้ใช้ได้หลายๆที่อ่ะเขาเสือกทุบแม่งเป็นห้องโล่งๆไปหมดไอ้เหี้ยเหวอดิอะ
ไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดอุบัติเหตุได้โอเคมันหวังผลเต็มร้อยไม่ได้เช่นกันแต่ของการทำงานเครดิตมันกว่านั้นอีกไม่สามารถหวังผลได้ว่าเฮ้ยจะแกล้งสำเร็จไม่สำเร็จจะโป๊ะแตกตอนไหนมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยแท้จริงเราเข้าใจจุดนั้นน่ะแต่สิ่งนึงที่ห้าวเป้งจ๋าอยากแกล้งน้องสู้เครดิตผมพูดรวมๆเลยนะพูดรวมๆว่าการเครดิตในยุคสมัยสารแน่ทั้งหมดเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมรู้สึกว่าครั้งเนี้ยตัวหนังแคร์คนดูน้อยมากคุณลองนึกภาพในสมัยก่อนที่เราสนุกกับผลงานของสารแน่เราได้ไปดูพี่ๆเขาเนี่ยรวมตัวกันเพื่อไปแกล้งดาราที่เรารู้จักความเข้มข้นของการแกล้งกันคือมันเห็นชัดเจนนะไอ้จังหวะที่ใช้มุกการแกล้งที่ใช้เนี่ยณตอนนั้นรู้สึกว่าเขาพรีเซนต์เราให้เห็นเหมือนดูรายการแกล้งกันของญี่ปุ่นมันจะมีความละเอียดเราจะได้เห็นโปรเซสการทำงาน1 2 3ในแบบที่เอาคนดูเป็นศูนย์กลางพรีเซนต์ให้คนดูดูแต่ห้าวเป้งจ๋าอยากแกล้งน้องครั้งเนี้ยเหมือนมีศูนย์กลางเป็นแค่ลูกค้าเท่านั้นผมมีความรู้สึกเหมือนผมไปนั่งดูพรีเซนต์ที่ต้องการนำเสนอให้แค่ลูกค้าพอใจเท่านั้นคนดูจะรู้สึกยังไงช่างมันผมเป็นคนดูที่ติดตามสารแน่มาโดยตลอดติดตามผลงานพี่ๆมาโดยตลอดวันเนี้ยที่ถ่ายผมดูห้าวเป้งจ๋าอยากแกล้งน้องผมก็เคารพในตัวพี่เปิ้ลมากๆเพราะว่าพี่เปิ้ลเป็นคนที่จุดไฟแล้วทำให้ผมเนี่ยก้าวเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผมศรัทธาในตัวพี่เขาอยู่แล้วแต่ณตอนเนี้ยตัวผลงานเราพูดถึงตัวผลงานนะครับตัวผลงานทำให้ผมรู้สึกว่าตัวหนังไม่แคร์คนดูเลยผมเชื่อว่าวันที่ผมไปดูเนี่ยใครหลายๆคนก็รู้สึกอย่างนี้เพราะทุก5นาทีมีคนเดินลุกออกอ่ะพร้อมถอนหายใจอ่ะแบบแล้วเดินลุกเชื่อว่าคนที่ลุกไม่ได้ปวดฉี่อย่างนี้ดีกว่ามันเป็นการลุกออกจากโรงด้วยความเบื่อหน่ายอ่ะผมเข้าไปนั่งดูไม่รู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้ทำให้ผมดูอ่ะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทำให้ลูกค้าดูโอเคการทำหนังเนี่ยเราต้องทำให้ตัวคนที่จ่ายตังค์พอใจทำให้ลูกค้าพอใจคำว่าลูกค้าไม่ได้หมายถึงคนดูนะหมายถึงลูกค้าของตัวภาพยนตร์ของตัวผู้จัดเขาโอเคเรื่องนั้นเราเข้าใจเข้าใจดีเลยด้วยแต่สุดท้ายไม่ได้ต้องการทำให้ทุกคนดูใช่ไหมนี่เป็นคำถามจากผมเลยความสดใหม่เรื่องมุกเมิกตัดไปก่อนเพราะว่านี่ปี2021แล้วพวกเราไม่ได้ดูแคนดิดกันแค่ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นแคนดิดมากพอกับการเห็นหนังผีอ่ะมุกเรารู้หมดไอ้มุกสดใหม่อ่ะไม่เป็นไรแต่ความละเอียดอ่อนในการนำเสนอมันหายไปไหนหมดข้ามไปข้ามมาคือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะไม่สามารถปฏิปต่อเรื่องราวอะไรได้เลยโอเคมันอาจจะมีคำถามแน่ๆถ้าจะให้ปฏิปต่อ4ชั่วโมงอย่างกับชไนเดอร์คัทมันมีวิธีนำเสนอเชื่อผมดิณตอนนี้ไทม์ไลน์ในการแกล้งนะครับแกล้งน้องๆ CGM48 เนี่ยมันยาวมากมันยาวมากอ่ะถ้าต้องการให้ละเอียดเนี่ยมันคงแบบ 4-5 ชั่วโมงอย่างต่ำเข้าใจแต่ณตอนนี้มันเหมือนการอ่านหนังสือแล้วเห็นแต่ไฮไลท์อ่ะการทำหนังออกมาแบบเนี้ยเป็นแคนดิดแบบนี้ก็ตามเนี่ยจะให้ดูแค่ไฮไลท์ไม่ได้ไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าณตอนเนี้ยผมผิดหวังกับห้าวเป้งจ๋าอยากแกล้งน้องมากผมเข้าไปด้วยใจที่เชียร์พี่เปิ้ลเต็มที่เชียร์คนทำงานเต็มที่ผมเข้าไปในโรงเนี่ยผมแบกความคาดหวังและผมแบกกำลังใจที่จะไปเชียร์พี่ๆทุกคนเต็มที่ 100% พูดเลยแต่พี่ๆไม่ให้โอกาสผมเชียร์เลยเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะห้าวเป้งจ๋าอย่าแกล้งน้องผมผิดหวังอย่างที่สุดอาจจะเป็นเพราะผมหวังเยอะไปก็ได้ผมให้ความหวังกับตัวหนังเยอะไปถ้าผมจะไม่รู้สึกเสียความรู้สึกขนาดนี้เนี่ยผมต้องไม่หวังใช่ไหมแต่การไปเสพผลงานพี่ๆผมไม่หวังและผมไม่เอากำลังใจไปเชียร์พี่ๆผมทำไม่ได้ว่ะผมไม่สามารถไปดูผลงานพี่ๆที่ผมชอบและผมแม่งไปตัวเปล่าๆโดยที่อย่าไปคิดอะไรเข้าไปแบงๆนั่งหย่อนตูดแล้วแม่ง ทำไม่ได้เข้าไปด้วยกำลังใจและเชียร์เต็มที่เพราะฉะนั้นห้าวเป้งจ๋าอยากแกงน้องเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องเป็นหนังแคนดิดด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผิดหวังที่สุดในปีนี้นะตอนนี้เลยเรื่องเทคนิคไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพอมันเป็นงานแคนดิดมันไม่ได้หวือหวาอยู่แล้ว
เราพูดกันตามตรงถูกไหมครับสิ่งเดียวอะสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าแม่งดีผมได้รู้จักน้องๆ CGM 48มากขึ้นอันนี้คือถือว่าเป็นจุดที่ดีเพราะหนังต้องการจะพรีเซนต์ CGM 48อยู่แล้วแต่ที่เหลือนั้นผมผิดหวังโคตรจะผิดหวังเลยเอาเป็นว่าณตอนนี้นะคะแนนที่ผมจะให้ครั้งนี้นะผมให้แค่เฉพาะน้องๆ CGM 48เท่านั้นเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้เข้าเป้งจ่ายจากแกงน้องนะ 0.5 คะแนนเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่อยากทำงานในวงการบันเทิงวันนั้นที่มันนั่งกินไอติมรสส้มใครเคยกินบ้างไอติมรสส้มที่ต้องหักแล้วเป็น2แท่งอ่ะแล้วมันมีไอ้อ้วนคนนึงแม่งหักปั๊บเป็น2แท่งแล้วแม่งแดกคนเดียววันนั้นมันนั่งดูอะไรรู้มั้ยมันนั่งดูสารแน่แล้วมันชอบมากมันฝันว่าวันนึงมันอยากทำงานในวงการบันเทิงเพราะพี่ๆมันเป็นไอดอลและจุดไฟกูเลยแต่ณวันนี้ผมผิดหวังที่สุดที่สุดใครมีความรู้สึกอย่างไรกับห้าวเป้งจ่ายอยากแกงน้องลองคอมเมนต์ด้านล่างครับลองคอมเมนต์ด้านล่างดูว่าคุณเห็นตัวอย่างแล้วคุณอยากดูไหมผมยังยืนยันคำเดิมนะผมยังอยากให้ทุกคนไปพิสูจน์ผลงานห้าวเป้งจ่ายอยากแกงน้องเนี่ยด้วยตัวคุณเองคุณไม่ต้องเชื่อผมพูดเลยนะคลิปนี้ความรู้สึกส่วนตัวเยอะมากเพราะผมมีความสัมพันธ์ทางใจทางความรู้สึกกับพวกพี่ๆเขามากเพราะฉะนั้นหวังเยอะพูดเลยนะเยอะไปผมคงหวังเยอะไปนะครับแต่ยังไงก็ตามผมยังสนับสนุนให้ทุกคนไปดูด้วยตาตัวเองเว้ยไม่ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ